สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องคำสั่งเด้งฟ้าผ่าที่ออกมาเมื่อช่วงวานนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้พลตำรวจโทเทสศาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8มาปฏิบัตรริราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติงานทางตำแหน่งเดิม ขนาะเดียวกันผอบอตรมีคําสั่งอีกฉบับหนึ่งใจความว่าเพื่อให้การปฏิบัติราชการตํารวจในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพให้พลตํารวจโททะเนศผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรักษาการแทนในตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค8 คำสั่งย้ายด่วนพลตารวจโทเทสาภายในเวลา24ชั่วโมงนี้ไม่ใช่การลงโทษก็เหมือนการลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อตําแหน่งหน้าที่และเกียรติยศศักดิ์ศรีของผู้บัญชาการตํารวจพภูธรภาค8อย่างรุนแรงเพราะต้องตกเป็นจำเลยสังคมในทันทีแม้นขนาดนี้ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งในทางอาญาและทางวินัยราชการก็ตาม เนื่องจากคำสั่งย้ายพลตำรวจโทเทสามีการส่งหนังสือบันทึกข้อความจากกองบัญชาการตำรวจกำลังคล ไปที่เจเลตํารวจแห่งชาติใจความว่าให้พลตํารวจโทเทสามาปฏิบัติราชการสอบอกอตรให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสื่อมวลชนให้ข่าวสารต่อสาธรชนกรณีที่นายวิทยาแก้วพรารดาออดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและอดีตแกนนากปปศ อ้างว่ามีการซื้อขายตำแหน่งระดับสาวัดจนถึงรองผู้บังคับการในวาระการแต่งตั้งประจำปีพศ2559ในสังกัดบชพ .8 โดยคำสั่งระบุให้รายงานผลการสอบสวนมายัางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติภายในเวลา15วันนับแต่วันที่มีคำสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อหานี้ใครโดนก็นอนไม่หลับเป็นภาระของพลตำรวจโทเทสาที่จะต้องเคลียร์ข้อหาให้ได้ถ้าหากพบว่ามีการซื้อขายตำแหน่ง 9, นายพันตำรวจในภาค8จริงมาพัวพันกับพลตำรวจโทเทสาเรื่องนี้ก็อันตรายคงรากยาวกันไปอีกนานในกรณีข่าวที่มีการซื้อขายตำแหน่ง 9, นายพันตำรวจใน ผูทอนภาค8ดนายวิทยาแก้วพระดายได้ออกมาแฉกับสื่อก่อนหน้านั้นหนึ่งวันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับนายพันตัวเลขการข้ามห้วยที่ออกมาอาจจะดูไม่น่าเกลียดมากนักแต่ที่น่าห่วงมากก็คือต้องแสดงความเสียใจกับบรรดานักวิ่งเต้นแล้วที่พลาดจ่ายเงินไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ตำแหน่ง นายวิทยาย้ําว่าเรื่องนี้ต้องบอกนายกทัรมนตีว่าพฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นจริงแต่ถ้าจะเอาใครมาเป็นพยานคงลําบากเพราะทั้งคนให้และคนรับผิดกฎหมายทั้งคู่แต่ถ้ารัฐบาลพร้อมกันให้เป็นพยานแล้วบอกน้องๆตำรวจว่าใครที่จ่ายเงินให้แกเมียนายแล้วไม่ได้ตําแหน่งถ้าอยากทวงเงินคืนนั้นและนายกทัรมนตีเปิดทางพร้อมที่จะพาตำรวจเหล่านี้ไปพบนายกทัมนตี โดยการไว้เป็นพยาและทวงเงินคืนจากคนเรียกร้องเงินไปด้วยส่วนในเรื่องราคาซื้อขายเก้าอี้นายวิทยาแฉว่าตอนนี้ราคาสูงมากระดับภู่ิกับการไปถึง5-7รถึง7ล้านบาทไปแล้วระดับสาวัดร,ราคา1ร้าน5แสนบาทถึง2ล้านบาทซึ่งเป็นราคาตัวเด็กด้วยซ้ำนายวิทยาอาสาว่าตำรวจคนใดที่พร้อมให้ นำหลักฐานมาหากนายกร,รัมนตีเปิดพร้อมที่จะเป็นคนกลางพาไปพบนายกร,ร,รัมนตีและถ้านายกร,รัมนตีตกลงไว้ว่ากันไว้เป็นพยานแน่พวกจ่ายเงินหลายคนพร้อมที่จะให้ข้อมูล นายวิทยาได้ทิ้งทีเด็ดในท้ายที่สุดว่ามีกระแสข่าวเพิ่มเติมว่ามีกลุ่มนายตำรวจนับ10นายที่จ่ายเงินให้แก่ภรรยาลับๆของนายตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเพื่อเป็นค่าผ่านทางในการเลื่อนตำแหน่งกลุ่มนายตำรวจเหล่านี้เตรียมตบเท้าเข้าพบเพื่อของเงินคืนซึ่งวงเงินที่จ่ายไปนั้นรวมกว่า50ล้านบาท ข้อความที่นายวิทยาเปิดเผยนั้นชัดเจนมากกับสิ่งที่เปิดโปงออกมาว่ามีการซื้อขายเก้าอี้ตำรวจในภูทรภาค8ว่าทำกันอย่างไรตำแหน่งไหนราคาเท่าไหร่แถมยังระบุคนเก็บเงินเป็นภรรยาลับๆของบิ๊กตำรวจอีกด้วย ซึ่งประเด็นที่สําคัญก็อยู่ที่ว่าใครเป็นภรยารับของบิ๊กตํารวจทางผู้ใหญ่ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติและไม่แน่ว่านายยกรัฐมนตรีอาจจะรู้เรื่องนี้แล้วก็ได้เพราะก่อนหน้าที่นายวิทยาจะออกมาพูดได้มีหนังสือร้องเรียนจากตํารวจภาคใต้ส่งถึงผบตรและนายยกรัฐมนตรีร้องเรียนการซื้อขายเก้าอี้ตารวจในภาคใต้ ในหนังสือร้องเรียนอ้างว่ารู้เห็นการซื้อขายเก้าอี้ตำรวจมีบิ๊กตำรวจคนหนึ่งมีพฤติกรรมเรียกรับเงินไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายตำแหน่งทุกตำแหน่งตั้งแต่รองผู้บังคับการจนกระทั่งถึงสารวัตรสำหรับแก๊งที่มีการซื้อขายตำแหน่งตำรวจในภาคใต้หนังสือร้องเรียนแฉว่ามีมือขวาและมือซ้ายทำงานอยู่ประมาณ3-4คนประกอบไปด้วยพันตำรวจโทชื่อย่อวอลแวาน อีกคนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือนายตํารวจหญิงชื่อย่อกอไก่และอีกคนหนึ่งที่เป็นคนสําคัญเป็นประชาชนเรียกกันในานามคุณนายหลินซึ่งเป็นอดีตแคดดี้สนามกอล์ฟปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นภรรยาน้อยของบิ๊กตำรวจเงินจากการซื้อขายตำแหน่งที่ได้ไปนั้นได้ยกให้ คุณนายหลินและนายตำรวจหญิงซึ่งเป็นภรรยาน้อยเอาไปสร้างบ้านแต่ละหลังมีการสร้างบ้านราคาไม่น้อยกว่า10ล้านซื้อรถยนต์เบนซ์ให้คนละสอาคันมีเงินฝากในบัญชีคนละเป็น10ล้าน สำหรับเรื่องการซื้อขายตำแหน่งในตำรวจภูธรภาค8ต้องรอดูว่าหลังจากถูกเปิดโปงมาทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและนายกรมตรีซึ่งเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของตำรวจจะแก้ไขปัญหานี้และหยุดวิธีการกินเลือดกินเนื้อกันเองในวงการตำรวจอย่างไรข่าวลึกปมรลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News o วัวันนี้ผมแระทีมงานขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ